สนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The AIG Story พาวิกฤตกลับมาผงาด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ9-in ผมมาเริ่มดูเฮ้ยเงินบาทแข็งเฮ้ยอะไรจะได้เปรียบบ้างผมก็เริ่มดูเฮ้ยบริษัทนี้ผมเข้าไปเสิร์ชดูเฮ้ยบริษัทนี้เขามีปัญหาเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนงานมีเรื่องอะไรบริษัทเป็นไหมล่ะผมก็ถามคนแถวนั้นที่เขาอยู่แถวสระบุรีโอ้ยบริษัทนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาปิดเงียบนะตอนนี้เขากลับมาเห็นเขามีคนงานเปิดรับสมัครแล้วก็ติดป้ายรับสมัครคนงานอ่ะกลับมาแล้วเนี่ยอ่ะเราก็ไปดูย้อนหลังเนี่ยไม่กำไรเลยเพราะแต่มาแรกกำไรกลับมาเราก็ไปดูว่ากำไรจากเพราะอะไรคงไม่ใช่กำไรแบบปรับโครงสร้างนะแล้วก็ไม่ใช่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะเฮ้ยอันนี้กำไรจากการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเฮ้ยไอ้นี่มันถือว่ามันกลับมาแล้วแล้วราคามันต่ำมากพัชชูบุ๊กเนี่ยแค่จุดห้าเองยังไม่ถึงหนึ่งเท่าด้วยซ้ำยังไม่ถึงหนึ่งเท่าด้วยซ้ำแล้วถ้ามันกลับมาได้20เนี่ยแล้วคนมาซื้อต่อจากเรา3เท่าอ่ะเราจะกำไรเท่าไหร่ครับผมเราได้5เด้งเดี๋ยวเวลาทำธุรกิจเราต้องวิเคราะห์ SWOT analysis จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสต่างๆลงทุนต้องทำอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ใช่อันนี้สำคัญนะเรื่องSWOT analysis เนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ไอ้บริษัทคุณเนี่ยลักษณะแบบนี้ว่าบริษัทคุณเนี่ยจุดแข็งเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะเมนเทนจุดแข็งนี้ไปได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเช่นนะสมมติบริษัทที่มีต้นทุนเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยเฮ้ยถ้ามันขึ้นเนี่ยนะคุณต้องเฮ้ยระวังแล้วเพราะต้นทุนเขาเนี่ยเอาอย่างเรื่องของการบินเนี่ยต้นทุนเขาเนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นน้ำมันอันนี้คือจุดอ่อนแล้วแล้วคุณก็ต้องเฝ้าระวังใช่ไหมส่วนopportunity เขามีโอกาสเราก็ต้องคอยติดตามว่าเฮ้ยโอกาสนี้มาไหมอย่างก่อสร้างเฮ้ยโอกาสมาเนี่ยใช่ไหมก่อสร้างมานี่มาเข็มลงเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวประกาศมาต้องได้ก่อนไอ้นู้นไอ้นี่ทำโอ้มันต้องมาหลังเข็มไอ้เราลงแล้วมันจะเติบโตได้นานเท่าไหร่อันนี้เราต้องฟังแต่ถ้าเงินลงทุนของภาครัฐไม่มาอันนี้คุณก็ต้องรีบออกเพราะว่าไอ้กำไรที่จะรับรู้มันไม่รออยู่หน้าแล้วเราก็ต้องรีบออกอันนี้ก็คือopportunityส่วนอุปสรรคของมันเว้ยถ้าเกิดว่าเกิดอันนี้เนี่ยนะสงสัยจะแย่เช่นบางอุตสาหกรรมเนี่ย CEO คือหัวใจของอุตสาหกรรมครับถ้าเกิด CEO เขามีข่าวอ่ะเฮ้ยเขาใจนี่ละอันเนี้ยเราเฮ้ยจะต้องวางแผนก่อนเพราะว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนแรกๆที่เห็นวิธีการดูเราดูกันแบบนี้แล้วก็ไปสู่เป้าหมายของเรานั่นก็คือว่าบริษัทจะโตปีละ15-20% ใช่แล้วก็ให้ปันผลของเราประมาณสัก 2-3% แล้วก็พอใจแล้วก็พอใจซึ่งตรงนี้มันได้เยอะอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่ามันโตไป5ปีปุ๊บเนี่ย1แต่คนที่ลงทุนแรกๆอย่าไปบีบตัวเองคือเราอย่าไปคาดหวังสูงมากครับเราคาดหวังแค่นี้แหละ 10% 15% เนี่ยตามตลาดเพราะว่าถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยนะของตลาดไทยมันก็จะประมาณสัก12% 15% แต่ถ้าเรามาเฉลี่ยปีหลังๆเนี่ยนะมันได้ถึง 15-18 นะปีหลังๆเนี่ยครับผมสมมติว่าไปเจอหุ้นดีสถานการณ์เติบโตดีมากแต่ว่าราคาไพต่อบุ๊กเนี่ยที่คำนวณแล้วเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าหนึ่งจะลงทุนไหมหรือว่าเฉยๆดีกว่าลงคือเราก็จะต้องไปดูว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นซันไลท์เปล่าแล้วมันจะเป็นช่วงต้นของซันไลท์หรือเปล่าถ้ามีช่วงต้นของซันไลท์อยู่เนี่ยแม้ว่าคุณซื้อที่1หรือ 1.5 ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นของอุตสาหกรรมครับนะไซเคิลมันอาจจะ3ปี5ปี6ปี7ปีเพราะฉะนั้นมันเราเป็นช่วงต้นของไซเคิล
ซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรอย่างผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมอย่างเช่นทีวีดิจิตอลเนี่ยครับถ้าจะไปหาบุ๊กไวลุกถูกๆมันไม่ค่อยมีหรอกไม่มีแล้วมันไม่ค่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าเอ้ยทีวีดิจิตอลเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไปแย่งโฆษณาเพราะนั้นเนี่ยคนอาจจะมาแล้วที่เดิมๆที่เป็นทีวีเดิมอยู่เนี่ยเขาค่าโฆษณา 7,000 8,000 เขาขยับค่าโฆษณามา 15,000 20,000 ตอนนี้เราเริ่มเฮ้ยเดิมเท่านี้กำไรเท่านี้บุ๊กเท่านี้เฮ้ยค่าโฆษณาเขาเพิ่มเยอะนะบุ๊ก2เท่า3เท่าเราก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาตัดค่าเสื่อมไปอย่างบางบริษัทเนี่ยก็ตัดค่าเสื่อม 5-6 ปีจบต่อไปก็ไม่มีค่าเสื่อมให้ตัดต่อไปกำไรมันไม่ใช่20กำไรเนี่ยเอาอย่างล่าสุดของช่อง3เนี่ยกำไร50นะกับ2ปีคุณได้1เท่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพของกำไรที่มันโตขนาดนั้นใช่แล้วธุรกิจกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่งอยู่ฮะทำไมเราจะไม่ลงทุนใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้เป็นด้วยดูทิศทางของธุรกิจนี่แหละเป็นหลักแล้วก็ตัวพวกงบการเงินจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมแล้วก็จะเป็นการบอกว่าเราได้กำไรเท่าไหร่ยังไงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเรียนเรื่องงบมันแม้มันจะดูยุ่งยากตอนช่วงแรกหรือว่าจะทำความเข้าใจยากช่วงแรกเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำนะแล้วมีเพื่อนฝูงมาช่วยกันทำช่วยกันคิดนะแล้วทำแล้วมันจะสนุกที่ตอนที่ผมบอกว่าอยากจะให้เท่าแก่ที่ว่าจะขยายธุรกิจตัวเองแล้วมันขยายยากเนี่ยแล้วมาลงทุนเนี่ยแล้วคุณก็มารวมกลุ่มคนที่เป็นเท่าแก่เนี่ยทีก็เอ้ยฉันเป็นเท่าแก่ฉันก็ใช้ฉันนักบัญชีทำฉันก็ใช้คนของฉันทำฉันไม่ต้องไปคิดแต่คุณมาอยู่ตรงเนี้ยนะมันเป็นเพื่อนกันหมดมาช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์คุณไม่ต้องไปทำทั้งหมดหรอกครับแค่มานั่งพูดคุยกันเดี๋ยวคุณก็ได้ความรู้กลับไปแล้วนะฮะหลักการขายหุ้นของเรามีหลักการอะไรยังไงไหมฮะอันนี้ผมอยากให้เขาสังเกตไว้นะบางทีผมไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยซื้อหุ้นตัวเดียวกันแต่กำไรต่างกันไอ้ตรงเนี้ยนอกจากว่าเราเข้าหาหุ้นได้แล้วเนี่ยนะเวลาเราต้องให้ความสำคัญเรื่องการขายด้วยไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่การซื้ออย่างเดียวอะเพราะว่าเวลาคุณจะขายหุ้นเนี่ยบางทีเนื่องจากว่าคุณเนี่ยทรมานกับมันมานานเนี่ยคุณซื้อมันมา3เดือนมันก็ไม่ไปไหน6เดือนมันก็ไม่ไปไหนคุณรู้สึกว่าโหเราเนี่ยเสียเวลาพอหุ้นมันขึ้นมาให้คุณกำไรได้ 30% 50% คุณดีใจคุณรีบขายเนี่ยพอคุณขายไปปุ๊บหุ้นไปต่อทีแรกคุณก็โอ้โหดีใจเพราะว่าได้ปลดเปลื้องไอ้หุ้นตัวนี้ซึ่งมันหนักถือไม่มันนานแล้วหนักพอด้วยแล้วไม่ไปไหนเลยคุณก็หนักใจมา3เดือน6เดือนนะพอคุณขายปั๊บคุณก็จะโล่งไปประมาณ3วันครับแต่นี่คุณจะหนักใจไปอีก3ปีเลยเพราะมันไปต่อเพราะมันก็ไปของมันเรื่อยอ่ะอุตส่าห์ทำกันบ้านมาแล้วใช่ทำมานานด้วยทำมานานด้วยครับแล้วมันผมก็มีหุ้นประเภทนี้อยู่นะคือประเภทที่ว่าผมขายไปแล้วอะผมได้ 100% ผมพอใจแล้วแต่มันก็ไปต่อแล้วเราก็จะโอ้โหเห็นเอามันออกจากพอร์ตไปได้เลยเอาไม่อยากเห็นมันอะไม่อยากเห็นมันย้ำเตือนมาผิดพลาดเราอะที่อยู่ในวอชลิสต์ที่ขายแล้วมันเอาไปมันย้ำเตือนมาผิดพลาดเราครับทีนี้กลับมาที่ว่าเราซื้อหุ้นตัวเดียวกันนะคุณแสบซื้อหุ้นเหมือนผมเนี่ยซื้อด้วยกันครับแล้วปรากฏว่าเรามีหุ้นเหมือนกันเลย 3-4 ตัวแต่พอเราปลายปีเรามาดูกำไรขาดทุนเอ้ยไม่เหมือนกันไอ้ตรงนี้ก็คือนี่แหละก็คือว่าเวลาเราขายอะเราตัดสินใจอะไม่ดีพอการตัดสินใจที่จะขายเนี่ยก็ต้องดีพอหนึ่งก็คือเรียกว่าดูไอ้ความคุ้มค่าตามที่ผมบอกว่าผมตั้งไว้แล้วว่า20ใช่ไหมแล้ว5ปีแล้วผมจะได้2หรือ3เท่าไอ้ตรงนั้นก็เป็นหลักการหนึ่งหลักการที่2เนี่ยเรื่องของการพลิกหินทุกก้อนก็คือทำการบ้านมากๆเราก็จะมีหุ้นในใจเยอะๆพอเรามีหุ้นในใจเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้หลักเปรียบเทียบ